วงใจเทวพรหมเปิดตัวรุ่นพ่อแม่ชาวเน็ตติงนกสินใจแก่เกินบทดวงใจเทวพรหมละครชุดภาคต่อสุภาพบุรุษจุฑาเทพเปิดตัวนักแสดงที่มารับบทรุ่นพ่อแม่โดนชาวเน็ตติงนกสินใจแก่เกินนักแสดงคนอื่นเรียกว่าเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งตารอสำหรับดวงใจเทวพรหมภาคต่อของละครในตำนานสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่ทำการเปิดตัวนักแสดงนำกันไปเรียบร้อยครบทุกคู่ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีในทีเซอร์ล่าสุดได้มีการเปิดตัวนักแสดงที่มาเล่นเป็นรุ่นพ่อแม่โดยหม่อมราชวงศ์ธราธรหม่อมหลวงระวีรำไพรับบทโดยป๋อณัฐวุฒิและครีมเปรมศินีหม่อมราชวงศ์ปวรรุตหม่อมเจ้าหญิงวรรณสารับบทโดยบิ๊กสรุตและเต๋าสโรชาหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์กรองแก้วรับบทโดยแจ็คเพนเพชรและจอยรินลนีหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์เจ้าหญิงสร้อยฟ้ารับบทโดยดอมเหตระกูลและปูเป้รามาวดีหม่อมราชวงศ์รณพีเพียงขวัญรับบทโดยพลตันทเสถียรและนกสินใจซึ่งหลายคนก็มองว่านักแสดงรุ่นพ่อแม่นั้นเหมาะสมมากเป็นนักแสดงมากฝีมือที่มาประชันบทบาทกันแถมเคสเป๊ะตามบทและมีใบหน้าตามคาแรคเตอร์นักแสดงช่วงหนุ่มสาวในภาคก่อนแต่แล้วก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบเมื่อหลายคนมองว่านกสินใจแก่เกินคาแรคเตอร์ของเพียงขวัญซึ่งเป็นภรรยาของน้องชายคนเล็กสุดแถมวัยดูโดดกว่านักแสดงคนอื่นๆที่เล่นร่วมกันอย่างไรก็ตามมีหลายคนช่วยแย้งว่าจริงๆตามบทประพันธ์อายุของเพียงขวัญตรงกับนกสินใจแล้วแต่ที่ดูโดดออกมาเพราะคนอื่นๆเด็กกว่าในบทประพันธ์นั่นเองทั้งยังมองว่าจริงๆแล้วผู้กำกับผู้จัดแต่ละเรื่องควรคุยกันเรื่องแคสนักแสดงเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันก่อนด้วย นายกรัฐมนตรีกราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพสวมชุดผ้าทอสีโคตรบูรณ์เปิดงานพระธาตุพนมนายกรัฐมนตรีกราบบนสมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพกรุงเทพมหานครสวมชุดผ้าทอสีโคตรบูรณ์สีม่วงเปิดงานพระธาตุพนมประชาชนร่วมงานเนืองแน่นเมื่อเวลา 14:45 นวันที่17 กุมภาพันธ์ 2567ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและถือเป็นงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่17 ถึง 25 กรัมพ.ศ. 2567รวม9 วัน 9 คืนโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อผ้าทอสีโคตรบูรณ์สีม่วงเปิดงานพระธาตุพนมทั้งนี้เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะสักการะองค์พระธาตุพนมพร้อมกราบสักการะพระธรรมวชิรโสภณเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ก่อนที่จะเข้ากราบสักการะพร้อมสนทนาธรรมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่าตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี2567นครพนมเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ประตูสี่เศรษฐกิจสู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
โดยจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งใน10จังหวัดนำร่องทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดนครพนมและยกระดับเมืองรองต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนใน3แกนหลักสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในทุกมิติการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านครพนมมีความพร้อมเป็นต้นแบบการยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลักเป็นเมืองที่มาเยี่ยมชมมากราบนมัสการขอพรพระธาตุพนมตลอดจนพระธาตุประจำวันเกิดริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงามมีอาหารที่อร่อยมีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจังหวัดนครพนมเยอะขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้ขอให้การจัดงานวัตถุประสงค์ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยบารมีองค์พระธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปวันชัยทำนายทักษิณกลับบ้านจันทร์ส่องล่าสว่างสวยเศรษฐกิจเฟื่องฟูจับตาปรับคณะรัฐมนตรีวันชัยทำนายทักษิณกลับบ้านได้เลิกจันทร์ส่องล่าผู้มีอำนาจตัวจริงออกมาแล้วความนิยมจะหวนคืนอีกครั้งเศรษฐกิจเฟื่องฟูจับตาปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567นายวันชัยสอนสิริสวโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษและเดินทางกลับบ้านพักหรือบ้านจันทร์ส่องล่าในหัวข้อเมื่อจันทร์ส่องล่าระบุว่าระยะนี้ดาวจันทร์กับดวงเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองมีความสัมพันธ์และสำคัญมากเพราะตั้งแต่วันศุกร์ที่วันที่16กุมภาพันธ์67ดาวจันทร์ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในตำแหน่งมหาอุดอันหมายถึงมหาเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นกับปวงชนอำนาจวาสนาและบารมีจะแน่นปึกพลังแห่งความยิ่งใหญ่จากจันทร์ดับที่อับแสงจะกลายเป็นจันทร์ส่องล่าที่สว่างสวยรัฐบาลและผู้มีอำนาจจะสร้างผลงานให้ปรากฏดับข้อขัดแย้งและความติดขัดทั้งมวลให้กระจ่างแจ้งทั้งในสภาและนอกสภาจะปลอดโปร่งโล่งสวยคุณทักษิณชินวัตรผู้มีอำนาจตัวจริงเสียงจริงออกมาแล้วระยะเวลาแห่งความเป็นรัฐบาลกับที่อยู่ในเรือนจำเท่ากันเห็นปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็คงมีข้อจำกัดทำให้ขยับกับอำนาจไม่เต็มที่วันนี้เมื่อจันทร์ส่องล่าแล้วคงจะทำให้การบริหารจัดการทางการเมืองและการทำงานของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้มีพลังที่เป็นเอกภาพมีการขับเคลื่อนผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนได้เพราะคุณทักษิณคือศูนย์รวมแห่งอำนาจตัวจริงคุณเศรษฐาแม้จะแสดงบทบาทมาแล้ว6เดือนใครก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงพลังขับเคลื่อนจึงยังไปไม่เต็มสูบวันนี้เวลานี้ถ้าปล่อยให้เหมือน6เดือนที่ผ่านมาเพื่อไทยและรัฐบาลก็จะหมดมนต์ขลังหมดพลังแห่งความนิยมชมชอบแต่วันนี้ดาวจันทร์เป็นมหาอุดทั้งมหาอุดตัวจริงก็ออกมาแล้วทั้งเสน่ห์ทั้งความนิยมชมชอบบริวารว่านเครือจะมาดำรงคงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ในอดีตอีกครั้งที่ออกจากเรือนจำในช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์เป็นฤกษ์แห่งจันทร์เสน่ห์จันทร์มหาอุดมุ่งไปสู่จันทร์ส่องล่าทางการเมืองอาจปรับคณะรัฐมนตรีอาจปรับเปลี่ยนกระทรวงหรือวิธีการทำงานอันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาเฟื่องฟูเข้มแข็งก็ด้วยจันทร์มหาอุดจะนี่แหละแม้จันทร์จะส่องล่าถ้ามากราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชัน
ยิ่งจะเพิ่มมนต์ขลังมนต์เสน่ห์มหาอุจจมหานิยมที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนานอ่านข่าวทักษิณได้พักโทษออกโรงพยาบาลตำรวจแล้วใส่เสื้อเขียวแมสเขียวเฟือกอ่อนพยุงคออ่านข่าวทักษิณถึงจันทร์ส่องล่าสีหน้าเรียบเฉยเลือกใส่เสื้อสีมงคลที่คอแขนใส่เฟือกอ่านข่าวอุ้งอิงแชร์สตอรี่ทักษิณกลับถึงบ้านจันทร์ส่องล่าเรียบร้อยแล้ว